จะไปซนที่ไหนล่ะไอเลิกยุ่งกับผมสักทีเถอะเราเลิกกันไปตั้งนานแล้วนี่ไม่มีทางแลกนักนะนี่มันไม่ใช่เค้กกลิ่นสตรอเบอรี่นี่แต่มันเป็นเค้กกลิ่นกะหรี่นี่เธออุ๊ยกะหรี่ตกอะไรเนี่ยฮะอีเห็บหมาก็ผู้หญิงแต่ละคนที่เข้ามาหาชาไม่เห็นจะมีใครดีเลยสักคนยังรักผมอยู่เลยชามากกว่ามั้งที่ลืมไอไม่ได้เอาอะไรมามั่นใจขนาดนั้นไม่ทราบก็จนป่านนี้ละไม่เห็นจะมีแฟนสักทีหรือว่าป๊อตไม่กล้ามีรักครั้งใหม่วันนี้สนุกมากเลยนะขอบคุณนะที่ชวนเรามาไม่ต้องขอบคุณหรอกมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราตั้งนานแล้วแล้วก็จะเป็นตลอดไปเลยด้วยนะอะไรนะคะพี่ไอจะให้น้ำชามาเป็นพิธีกรรายการเราเหรอคือในน้ำชามันไม่มีทางมาทำอะไรแบบนี้อยู่แล้วไงพี่เธอเป็นน้องสาวฉันยังไงเธอก็ต้องทำให้น้ำชาเนี่ยมารับงานนี้ให้ได้อยากให้ผมทำอะไรทำไมไม่มาขอเองต้องให้อินมาขอโหเรียกว่าจะแน่เข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่านี่มันเป็นเรื่องของธุรกิจถ้าชาปฏิเสธไอก็จะไปเล่นงานอินที่ทำงานไม่ได้ตามเป้าหมายได้ที่ผมทำงานนี้เพราะอินไม่ใช่ไอจริงๆแล้วอ่ะคุณหมอน้ำชาที่แสนดีของเธอต่างหากที่ร้ายอย่าเป็นอะไรนะป้าป๋าดึกมากแล้วอ่ะกลับบ้านก่อนดีกว่าค่ะพรุ่งนี้เขามาเยี่ยมเจ้าป้าป๋าใหม่ฉันว่าคุณไอกับคุณจินเนี่ยจะต้องแต่งแน่นอนไออยากไปยืนที่ระเบียงบ้านจูเลียตเพื่อรอขอความรักจากลุงเองไปพูดกับผู้ชายแบบนั้นไม่กระดากหายบ้างไงก็ผู้ชายคนนั้นอ่ะไม่ใช่ชานี่เชิญไปดูแลหมาในกรงต่อไปไม่ยุ่งกับไอแล้วไปไหนมานี่อะไรนี่ต่อยดูเพื่อนเล่นมาให้ต่อยไอ้ต่อยหมอที่เสร็จจะนี้หุ้ยคุณไอเป็นอะไรอะคะเป็นลมอะครับกำลังจะพาไปห้องฉุกเฉินมาเดี๋ยวคุณช่วยเปิดกรงให้หน่อยนะครับค่ะอยากเป็นลมไม่เหรอเนี่ยอะไรเนี่ยไม่เป็นลมแล้วเหรอไม่เป็นเป็นลมต่อดีกว่าไม่เป็น